ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมของละครเรื่องปฏิวรัตดาละครเรื่องใหม่จากค่าย Good Feeling ของพี่คิงสมจริงซึ่งอันนี้ได้เจมส์จิและเบลล่ามาประกบคู่กันอีกครั้งพร้อมด้วยนักแสดงอื่นๆอีกมากมายรวมถึงใครคนนี้พี่วนิดค่ะพี่วนิดที่ดูจะจริงจังกับการเซลฟี่อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนพระนางเขาสัมภาษณ์ก็ยังไม่เว้นที่จะเซลฟี่เอ๊ะขอโทษนะคะคุณพี่นี่กะจะเซลฟี่จนแบตหมดเลยหรือไงคะเนี่ยคุณผู้ชมคะเนื่องจากละครเรื่องนี้จิรับบทเป็นปลัดมือปราบซึ่งยิงปืนแม่นเป็นที่เรื่องชื่อลือชาดังนั้นอาวุธประจำตัวที่ปลัดหนุ่มคนนี้จะพกพาอยู่ตลอดเวลาก็คือแอะกล้องถ่ายรูปสีได้ไม่สีได้ว่าขอรับก็ได้ใช่แล้วค่ะแอะโทษนะคะจิสรุปว่าเรื่องเนี้ยเล่นเป็นปลัดอำเภอมือปราบหรือว่าเล่นเป็นตากล้องกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้จิแอะดูจะแฮปปี้กับการถือกล้องมากกว่าถือปืนแต่ในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเจ๊พูดได้เลยว่าเป๊ะแต่ก็เป็นสิ่งดีเพราะทำให้เจมส์จินั้นคีปคาแรคเตอร์ของปลัดผู้เคร่งครึมไว้ได้ตลอดเวลาแอะจิคะอะไรคือคำว่าเคร่งครึมล่ะคะโพดใจสดจริงๆไวสดเลยใจจริงสดใครนะค่ะเจมจิไว้หนวดก็ดูดีนะฮะค่ะค่ะว่าไหมคะโอเคใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะแต่ไม่มีหนวดก็หล่อนะคะใช่ค่ะไปเก็บตกกันค่ะวันนี้นะคะคุณโอ๊คนี่ที่น่ายืนรออยู่แล้วพร้อมกับคลายเครียดด้วยข่าวที่ทรงผมขัดใจอาจารย์แม่จะขัดใจแบบไหนต้องไปชมกันเสร็จแล้วกลับมาติดตามกับคุณไก่แล้วก็คุณหมวยกันต่อนะคะค่ะส่วนตัวข่าวบันเทิงวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ